ขาส่วนในเรื่องของวิปัสสนาเนี่ยเขาก็บอกว่าการทำสมาธิของเขานะคะได้ช่วยให้เขาเข้าใจเรื่องมายาได้ดีขึ้นคือมันต้องเกี่ยวดองกันแน่นอนเพราะมันยังไงมันก็เข้ามาเป็นความคิดในหัวของเรามันก็ต้องเอามาเนี่ยใช้เนี่ยปะปนกันฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ว่ามันมีผลมีอิทธิพลเนี่ยต่อการใช้ความคิดต่อการเขียนหนังสือเนี่ยของเขาด้วยสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้พูดก็คือเขาไม่ได้ประสานเขาพูดแต่ว่าสมาธิเนี่ยทำให้เขาได้พบกับความสงบทำให้การคิดของเขาเนี่ยมีความชัดเจนเนี่ยมากขึ้นทำให้เขาสามารถเนี่ยเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกเข้าใจความเป็นมายาของชีวิตเนี่ยได้มากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้ประสานก็คือเรื่องนิพพานนี่คือสิ่งที่เขาไม่ได้ประสานเขาไม่ได้ใช้คำว่านิพพานนิวานะอะไรเลยเพราะว่าเขาแยกเรื่องสปิริตชวลเรื่องจิตวิญญาณกับเรื่องศาสนาเนี่ยออกจากกันคือแยกออกจากกันคือเรื่องสปิริตชวลเนี่ยก็คือเรื่องจิตวิญญาณก็หมายถึงเรื่องของการแสวงหาตั้งคำถามต่อชีวิตว่าฉันเกิดมาทำไมความหมายชีวิตอะไรอยู่ตรงไหนพวกนี้เนี่ยอยู่ในลักษณะของการแสวงหาทางจิตวิญญาณซึ่งที่จริงเจ้าชายสิทธัตถะก็อยู่ในขั้นตอนอันนั้นคือเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของการตั้งคำถามในขณะที่เรื่องศาสนาในความคิดของยูวัล ฮารารีเนี่ยคือเรื่องของการให้คำตอบไปเลยว่าโอเคยูเกิดมาก็เพื่อต้องการสิ่งนี้เกิดมาก็เพื่อต้องการรักพระเจ้าพระเจ้าสร้างยูมาฉะนั้นยูต้องรักพระเจ้าตายแล้วยูจะได้ไปสวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้าหรือตายแล้วจะได้ไปอยู่กับนิพพานจะต้องทำอย่างนี้อะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้ก็คือเป็นสูตรสำเร็จซึ่งมันแข็งกว่าในเรื่องของการตั้งคำถามในเรื่องของจิตวิญญาณความคิดของยูวัล ฮารารีเนี่ยเขาแยก2 ส่วนนี้เนี่ยออกมาซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุก็ได้ที่เขาไม่ได้ให้คำตอบคืออาจารย์ก็ไม่รู้นะตรงนี้เดาเอาละว่าเขารู้หรือไม่ว่าสภาวะสงบนั้นน่ะคือนิพพานตรงนี้อาจารย์ไม่รู้แต่อาจารย์อยากจะบอกว่าคนที่รู้ทุกคนนะคะคนที่รู้ว่าสภาวะนี้เนี่ยคือสัจธรรมสูงสุดคือนิพพานคือพระเจ้าตรงนี้เนี่ยจะไม่ประกาศเนี่ยไม่ได้โดยเฉพาะคนในระดับของยูวัล ฮารารีซึ่งมีความสามารถที่จะประกาศได้ที่จะช่วยเหลือคนหมู่มากได้ให้เขาไปนิพพานด้วยการทำสมาธิทำสติปัฏฐานเนี่ยเขาอยู่ในสถานะเนี่ยที่สามารถทำได้อย่างง่ายฉะนั้นถ้าเขารู้อาจารย์อยากเชื่อว่าเขาต้องประกาศเขาจะไม่เก็บกับตัวเองแต่สาเหตุที่เขายังไม่ได้ประกาศอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้หรือว่ายังไม่พร้อมที่จะประกาศเนี่ย I don't know ต้องไปถามเขาเอง